ถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเมกะไวจำกัดเสนอเปิดกองวิก3รอยฝันตะวันเดือดหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วเราจัดเต็มเรื่องราวความหวานกุ๊กกิ๊กชวนจิ้นชวนฟินของพระนางกันไปแล้วมาสัปดาห์นี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่โหมดของการต่อสู้บู๊ดุเดือดกันบ้างไปเริ่มกันด้วยฉากบู๊ฉากนี้กันก่อนเลยครับก็เป็นกีฬาหนึ่งที่โซเรียลใช้ในการระบายอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเครียดมาเช่นแบบว่าคิดถึงมายูมิแต่ก็แบบไปหาเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขามาเจอกับอันตรายอะไรเงี้ยก็เครียดแล้วก็เรียกคัตสึกับเซกิมาแล้วก็ลุมครับโซเรียลเขาบอกพร้อมไปทั้งสองคนเลยคือตัวโซเรียลเองเนี่ยจะเก่งเคนโดมากแล้วเราก็เหมือนเป็นคู่ซ้อมที่ระบายอารมณ์เวลาโซเรียลเครียดเขาจะเรียกพวกเรามาเพื่อระบายอารมณ์ด้วยกันฟาดดาบเคนโดลงที่ตัวพวกเราแล้วก็นะครับมึนโดนหัวก็มึนโดนไหล่ก็เจ็บโดนท้องก็ซึ่งที่มันมีอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างแต่ว่าเรายังไม่เคยเราไม่คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้เราจะรู้สึกคนนี้ตีกับณเดชตีสวนแล้วณเดชออกมาปุ๊บป๊อกตีลักษณะการป๊อกตีบอมตีมีเขาสอนก่อนมีสอนมีท่าสอนเราจะสมมติว่าพี่ป๊อกตีข้างบนปุ๊บต่อไปหันมาพี่ณเดชหันมาต้องมาเจอกับผมอะไรเงี้ยต้องแบบตีตัวอะไรเงี้ยมันมีหลายคิวมากเข้ากันสลับมันสลับไปหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาครับหลายคิวมากมั่วก็ดีฮะถ่ายแบบว่าค่อนข้างหลายคัทอยู่แล้วย้ายแต่ด้วยความจิตวิญญาณของนักแสดงที่ดีอย่างพวกเราเลยเก่งมากเราจำได้ครับผมและทำได้ต่อด้วยเคนโดของริวกับมายูมิครับอันนี้ก็ยากครับยากเพราะว่ากลัวเจ็บกันด้วยแต่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วนั่นจะเป็นฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กกันแต่ว่าเล่นเคนโดไปแล้วก็กอดกันไปอะไรเงี้ยสอนเขาเล่นไปอะไรเงี้ยสวยตายก็นี่เลยผมไม่อยากเข้าไปมากเป็นอะไรหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ลุกกูลุกแล้วพี่เด็ดโดนนิ้วหนูหลายรอบมากเลยหนูต้องไปผ่าตัดนิ้วเลยหนูไม่ได้โดนพี่ณเดชน์เลยค่ะเพราะว่าว้าวคือคือตอนแรกหนูก็ฮะทำไมอะคะทำไมเขาต้องแบบง้าครับนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันคือการที่เราต้องปลดปล่อยพลังที่อยู่ข้างในตัวเราค่ะแล้วเขาก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเสียงมันต้องเป็นแบบไหนมันต้องมาจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกคนถึงจะได้ยินพี่ณเดชน์แบบเสียงสูงมากหนูรู้สึกอายเลยค่ะตอนที่หนูทำใช่ไหมคะเสียงหนูจะต่ำกว่าของพี่ณเดชน์เยอะมากผมก็ต้องหาเสียงผมเองนะช่วงแรกก็แบบว่าเสียงแบบเสียงหลงหน่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะก็เลยบอกให้เสียงมันแมนๆหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นเคนโดจริงๆเนี่ยเวลาเขาร้องเสียงจริงๆนะคือร้องด้วยการข่มขู่เป็นการข่มขู่ต่อสู้แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองผมเสียงสูงไปหน่อย เหนื่อยจริงค่ะหนูแบบนับถือเลยคนที่เขาแบบเล่นเคนโดเป็นกีฬาค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เท้าใช้ร่างกายตลอดเวลาค่ะเหนื่อยชุดร้อนด้วยค่ะใส่หน้ากากด้วยก็เลยแบบว่าจะมีเรื่องการเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ด้วยเหงื่อทั้งเหงื่อออกทั้งอากาศร้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเพลียแต่ก็สู้ตายกันสู้ตายมากันที่ฉากบู๊ฉากใหญ่ของเรื่องนี้กันบ้างครับฉากนี้เป็นฉากที่ผมเนี่ยมาพักฟื้นตัวแล้วก็พอมาฟื้นตัวเสร็จเนี่ยปรากฏว่าทาคาโอตามมาแล้วก็พามายูมิหนีก็มีฉากการบู๊อะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คื
ือก็ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้เก่งทางด้านบู๊ฉะนั้นผมก็จะได้พุ่มกับคิวบู๊แล้วก็ต้องขอบคุณคุณพี่โหน่งอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนดีไซน์ให้อันนี้เป็นแบบนี้สถานที่เป็นแบบนี้จะบู๊แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มันก็จะมีบู๊อะไรหลายอย่างซึ่งผมว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นในละครอาจจะเห็นในมุมของหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันจับอยู่ในละครก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่อย่างนึงแล้วก็มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเล่นด้วยนะตัวเล่นเขาก็มีความพยายามเขาก็ไปซ้อมกันอะไรเงี้ยเป็นบู๊ครั้งแรกของหนูเลยค่ะเพราะว่าถึงหนูเคยเล่นละครบู๊มาแล้วนะคะหนูไม่เคยได้บู๊หนูแค่ยิงปืนอย่างเดียวเรื่องนี้หนูได้ลงมือแบบว่าเอจ่าสนุกมากเลยค่ะฉากอันนี้ยาวด้วยค่ะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาเหตุการณ์มันเยอะค่ะสนุกดีครับเพราะว่าเป็นฉากบู๊ฉากหนึ่งที่เยอะแล้วก็ใหญ่มากๆอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำที่แบบว่าบู๊หนักขนาดนั้นเป็นพระเอกที่เล่นบทบู๊ได้จริงๆความสามารถเขาสามารถเล่นบทบู๊ที่เหมือนเป็นนักแสดงบู๊จริงๆฮะการต่อยการเตะการฟันดาบหรือว่าการท่าเตะของเขาเนี่ยทำได้สวยด้วยใช่ครูคนที่พุ่มกับฉากบู๊นี่ถึงออกปากเลยว่าคนนี้ควรจะเป็นเพลงนักบู๊รับฟันหนักเขามั่นใจมากเขาจะเห็นว่าหูฟันทีแบบว่าน่ากลัวมากผมว่าเขามีวิสัยทัศน์ด้วยในตรงนี้ของหนูจะบู๊โดยที่ไม่ได้มีแบบว่าอาวุธแต่ของพี่เด็ดสู้แบบใช้มีดค่ะก็น่าจะใช้แบบสมาธิกับร่างกายลีลามากกว่าเขาเลยอาจจะชิวๆนั่งกินข้าวเหนียวกับหมูย่างเพราะเราทำงานหนักต้องกินครับผมมีมะขามเทศนะมีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็ผู้จัดล้วนๆแหละครับผมที่ซื้อมาให้บู๊ใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีผิดคิวกันบ้างใช่ไหมครับยาย่าโอ้ยเป็นแบบว่าท่าที่ค่อนข้างยากมากตอนที่ไปซ้อมก่อนที่จะมาถ่ายอะค่ะพี่เขาบอกว่าตัวอ่อนเพราะฉะนั้นท่าแบบนี้น่าจะเล่นได้แต่ด้วยการที่แบบพื้นมันไม่เท่ากันแล้วหนูก็ตื่นเต้นด้วยหนูก็ใส่แรงเข้าไปใช่ไหมคะแต่แทนที่ขาจะไปตัวไปแทนล้มก้นกระแทกค่ะหนูอ่ะนึกว่าเขาไม่อยู่แถวนั้นคือสิ่งแรกทุกครั้งที่หนูมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแทนที่จะอุ้ยเป็นอะไรเปล่าถึงจะได้ยินเสียงแล้วหนูรู้เลยค่ะว่าแบบใครขำพินาเดชไม่เจ็บลื่นไม่เห็นนะผมหันหลังอยู่แต่ก็รู้ว่าเขาล้มก็เลยขำมันขำก่อนเลยแล้วก็ค่อยวิ่งมาขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจขำช่วงต่อไปเรายังมีฉากบู๊มันๆรอคุณผู้ชมอยู่อีกนะครับกลับมาช่วงนี้ฉากบู๊สุดมันก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงที่แล้วครับขอโทษค่ะคือเหตุการณ์นี้จะหลังจากที่หนูเข้าไปอยู่ในบ้านของโอนิสกะแล้วค่ะแล้วเป็นวันแรกที่หนูแบบยืนยันว่ายังไงก็จะไปทำงานอยากออกมาบ้านคนเดียวก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องถูกทำร้ายโดยลูกน้องของมิซาวะค่ะคือวันนั้นพี่หน่งน่าจะคิดว่าแบบวิย่าบู๊เก่งเหมือนกันเนาะเขาเลยแบบว่าจัดให้เต็มที่เลยค่ะเขาถามว่าย่าตีลังกาได้ไหมได้ค่ะย่าตีลังกาลงจากเตียงได้ไหมได้ค่ะคือด้วยงานที่มายูมีเขาต้องใส่ส้นสูงไปทำงานทุกวันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบหนูกำลังจะหนูตีลังกาได้ด้วยแล้วนะภาพสวยด้วยนะคะแต่ว่าต้นไปเกี่ยวกับเหล็กที่มันอยู่ข้างขอบเตียงที่เป็นเตียงที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยเป็นท่าลมที่แบบน่าเกลียดมากเลยค่ะขาก็ห้อยติดอยู่ข้างบนแล้วลงเข่าคิดว่าตัวเองเก่งไงคะเข่าบวมนิดนึงแค่เข่าเขียวยาย่าบอกยังน้อยไปขอเพิ่มที่เท้าอีกสักที่ก็แล้วกันจริงพี่เขาก็บอกแล้วค่ะว่าอย่าใช้ขาอย่าใช้แบบหน้าขาตีมันขึ้นต้องใช้อะไรต้องใช้เท้าเฉยๆเลยค่ะต้องใช้รองเท้าดีดขึ้นแล้วก็ค่อยจับแต่ว่าทำไม่เป็นไม่เคยทำอ่ะ
เหลือน้อยเขียวทับพอๆกับเข่าทำไมมิกับสไปเดอร์แมนของหนูแม่มาแบบเท่มากเลยค่ะตีลังกาหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วก็มีเดินบนกำแพงด้วยเจ๋งมากเลยค่ะวันนั้นอะไปซ้อมมาก่อนที่จะถ่ายฉากบู๊แค่คืนนั้นเลยแล้วก็มาเล่นเลยวันนั้นก็คือแบบอาจจะด้วยความที่ก็แบบเล่นพวกแบบอะไรนะฟรีรันนิ่งหรือแอคชั่นอะไรอยู่แล้วด้วยเต้นอะไรอยู่แล้วด้วยก็ไปวันนั้นก็เลยแบบช่วยพี่เขาครีเอทมีท่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหยียบกำแพงเตะอะไรเงี้ยครับเขากระโดดจากแทมโพลีนใช่ไหมคะกระโดดแล้วก็แบบฟุช่าขาแบบนี้ค่ะกางเกงก็เลยขาดขาดนั่นไงครับกระโดดเหยียบปุ้งขึ้นมาแควกอะไรแควกอ่ะอะไรแควกเป้าแควกขาดเลยครับว่ามันไปตั้งแต่เป้าจนถึงปลายกางเกงข้างบนจนถึงคอข้างบนแทบจะเอาแทบจะถอดกางเกงออกได้เลยยังไงดีครับพี่จะถ่ายเห็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเย็บใหม่อะไรเงี้ยคือปูให้อะไรก็ได้ตีลังกาก็ได้แต่ปืนขอแบบขออย่าปืนนะวะคือเป็นคนยังไม่เคยยิงปืนยังไม่เคยไปเรียนยิงปืนหรืออะไรเงี้ยแล้วคือเป็นคนขี้ตกใจแบบเสียงดังอะไรเงี้ยครับยิงขึ้นฟ้าร้องปืนยิงอะยิงขึ้นบนเลยอ่ะร้องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบใช้ปืนยิงจริงๆอ่ะยิงแบบปั้งแล้วมันไม่ได้ใส่หูอ่ะแล้วพอมาถึงพี่เขาเอาเลยแบบให้ใช้ยิงตอนจริงเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งแรกที่เรายิงพอครั้งแรกยิงมันก็แบบปั้งเพราะมันแบบดังมากจริงคนที่ไม่ได้เคยยิงอะไรแบบเนี้ยพอยิงครั้งแรกแล้วมันจะแบบวิงนะครับวิงหูเลยเพราะว่ามันแบบมันดังมากแล้วเราก็ตกใจอะไรเงี้ยครับหนูดูมอนิเตอร์อยู่แล้วตอนที่เขายิงใช่ไหมคะแบบหน้าแบบเท่มากเลยค่ะตอนที่เสียงปืนขึ้นมาเขาก็กระพริบตาปุ๊บดูมันวิงเลยอ่ะโอ้โหดังมากเลยอ่ะคือตอนที่จะเล่นทุกครั้งอ่ะยิ่งฉากใต้ดินหรืออะไรเงี้ยที่ต้องยิงปืนเขาจะแบบจะต้องแบบพอทุกครั้งที่กดเหนี่ยวไกลปืนนะครับจะต้องกั้นหายใจทีนึงเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบรู้สึกว่ามันแบบปั้งๆแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับหลังจากที่พี่ก๊อฟมาช่วยหนูแล้วพี่ปาล์มก็วิ่งมาแล้วก็คุณไมยูมิจบไม่เห็นช่วยเลยพี่ป๊อกพี่ปาล์มพี่บอมอ่ะตกกระป๋องไปเลยค่ะหนูมาแล้ว3คนนี้ขอพี่ก๊อฟมาคนเดียวก็พอแล้วค่ะย่าย่าพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าย่าย่าพูดผิดเพราะว่าอธิบายไปเพราะว่าก๊อฟคนเดียวยกย่าย่าไม่ได้ก๊อฟย่าย่าจะเอาก๊อฟไปแบบปกป้องไม่ได้นะครับผมใช่ไหมครับพี่ป๊อกครับเฮ้ยนี่เราไม่ถึงก๊อฟอย่างเงี้ยเราไม่เผากันนะแล้วไปพูดโอ้ถ้าจะเปิดประเด็นมาขนาดนี้แล้วก็เอาเป็นว่าช่วงหน้าจัดเวลาให้ได้เมาส์กันแบบเต็มที่แน่นอนครับกลับมาช่วงนี้เราก็มาพร้อมกับนักแสดงจาก The Rising Sunที่มานั่งรอพร้อมเมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วอ้าวถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคนแรกที่ทำให้พันรู้สึกแบบคุณพระนี่คือแกเหรอก๊อฟนี่คือแกเหรอเฮ้ยแกเป็นอย่างนี้เหรอก๊อฟคือตกใจมันน่ารักอะสุดที่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 อาอีกทีมีหนึ่งประโยคที่ผมเคยถามเออใช่ก็จะพูดประโยคนี้เหมือนกันแหละก็บอกว่าเฮ้ยกองนี้เล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผมก็งงเล่นไงเนี่ยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ด้วยทำไมก็แปลกมันเป็นเรื่องแปลก
ไม่ผมไปทำกองอื่นเขาหาว่าผมบ้าก๊อฟเข้ามากองนี้เขาบอกว่าปลดปล่อยตัวตนอยากทำอะไรทำอยากจะเต้นอยากจะโชว์อะไรเต็มที่เลยตอนที่อยู่ญี่ปุ่นครับเราจะเปิด3ชาฮะรถทัวร์แดนครับรถทัวร์แดนเราจะเปิดเราก็เต้นทั้งวันเอาคุณผู้ชายเต็มที่หน่อยครับนี่พอก๊อฟได้ยินปุ๊บโอ้โหอยากเต้นคือเขาเอาแบบถุงน่องแบบกางเกงรัดรูปอะแบบกางเกงรัดรูปผู้หญิงเวลาเล่นโยคะมาใส่อะเป็นลายแบบลายทางแล้วก็เต้นกันไม่คิดว่าณเดชน์จะทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบพี่แพทณภภาก็แบบมาทำเล่นแบบอะไรบ้าๆกันหมดเลยทุกคนเต้นแบบสนุกสนานแล้วก็ช่วงนี้เช่นเคยนะครับมากับแฟนเต้นกับแฟนนะฮะมากับเพื่อนไปเต้นกับเพื่อนนะจ๊ะสาวฟังเพลงแล้วก็เต้นกันเลยก็อัดวิดีโอเต้นแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่ชิบูย่าไปอะไรเงี้ยก็จะเต้นอยู่กลางห้างเต้นลงบันไดบ้างเต้นกลางสี่แยกบ้างอะไรเงี้ยรอบนี้ดีเจบอกแล้วนะครับเน้นความมันเน้นความบันเทิงกับเสียงเพลงอย่างเดียวนะฮะสนุกสนานครับสนุกสนานนะฮะกองนี้นักเต้นเยอะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมกินข้าวอยู่ครับแต่ผมก็ไม่มีอารมณ์ไปเต้นด้วยครับผมก็กินข้าวกำลังแบบหิวอยู่เขาก็มาเต้นกันยับเลยครับโอ้ยเหนื่อยจังครับพี่น้องเหนื่อยจังครับและช่วงนี้คนไหนยังไม่เหนื่อยส่งเสียงดังๆหน่อยแล้วเวลาอยู่กองเหรอคะโอ้ยสองคนนี้เขาก็จะเล่นกันกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งคลุกคลิกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งตอนไปญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะแบบมีกล้องของณเดชน์เขาก็จะแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดในใจเมื่อไหร่จะมาถ่ายเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาเล็งกล้องมาทางแต้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยๆๆจะถ่ายปรากฏอ๋อยาย่าอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบได้เห็นทํางานกับเขาไม่ว่าจะแบบในเซตหรือว่าหลังเซตอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกันแค่ได้ดูก็แบบเอ้ยน่ารักอ่ะแต่ทุนใหญ่นะเดี๋ยวจะแกล้งยาย่านะผมว่ามันเดี๋ยวมันก็ผักเดี๋ยวมันก็เอาหัวโขกแล้วก็อะไรเงี้ยก็ยาย่าก็พยายามจะสู้นะแต่พยายามยาย่าก็สู้ไม่ได้หยุดเยอะไม่มีใครให้แกล้งครับบางทีอยู่ด้วยกัน2คนเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยแซวบ้างไม้เคนโดตีบ้างคือจะต้องมีเสียงแบบว่ามีเสียงยาย่าเหวี่ยงอยู่ตลอดยิ้วไม่ยิ้วไม่ทำไมไม่เอ็มเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงแล้วก็จะมีเสียงนักเด็กวิ่งหัวเราะวิ่งออกมาโดนไล่ออกมาก็วิ่งมาหัวเราะคนเล่นใหญ่เลยแต่หนูว่าช่วงนี้หนูค่อนข้างแบบทันคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแกล้งหนูเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ก็เลยแทนที่เราจะแกล้งกันไปเราจะทะเลาะกันมากกว่าค่ะอาจจะแบบงอนๆว่าเฮ้ยบอกแล้วไงว่าอยากแก้เขากำลังทำสมาธิเขาต้องทำงานนะยูจะมาอะไรนักหนารู้จักวิธีรู้จักเวลาแกล้งหน่อยเนี่ยค่ะจะเป็นคำที่หนูสวนทุกครั้งเลยค่ะถ้าพี่เขาจะเริ่มแกล้งสนุกไหมพี่มีความสุขไหมนั่งเหมือนปิงอ่ะก็จะมีทำท่าทำหน้าทำตาอะไรของเขาตลกทำเรื่องตำราสารพัดจะทำหน้าเต้นร้องเพลงน่าสนุกอ่ะโอ้ยยายนี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาเหมือนกันนะครับคนนี้ก็แกล้งคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบอย่างมีวันนึงเขาก็แกล้งแบบเหมือนโดนแกล้งคืนอะไรเงี้ยเขาก็แกล้งพี่ปาล์มครับในกองอะไรเงี้ยวันนั้นหนูแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพี่อู๋เผลอได้ยินเฉยๆว่าหนูอยากเห็นพี่ปาล์มร้องไห้พี่อู๋ก็เลยแบบมาสะกิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้พี่อู๋มาบอกว่าปาล์มย่าอยากเห็นปาล์มร้องไห้เอางี้เดี๋ยวพอย่ามาเอาน้ำตาเทียมเนี่ยหยอดตาแล้วก็แบบแกล้งไปร้องไห้นะแล้วก็พี่อู๋นี่แบบคิดแดนหลอกให้ผมไปบอกย่านะว่าเนี่ยย่าอยากเห็นพี่ร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยดูดิทุกคนลุมแกล้งพี่เนี่ยพี่ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคุยกันดีย่าพี่ร้องไห้แกล้งพี่เลยทำเหมือนร้องจริงคือผมแบบร้องแบ
งองแงเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยหนูชมปาล์มว่า acting วันนั้นที่ปาล์มได้แสดงนะครับดีกว่าการเล่นละครทั้งหมดของปาล์มในเรื่องนี้ครับเขาพูดมาแล้วครับและตอนที่อยู่ในช่วงปาล์มร้องไห้อยู่นั้นครับยาย่าเห็นปาล์มวิ่งเข้าหาพี่ป๊อกพี่ป๊อกร้องไห้พอปาล์มร้องไห้น้องนั่นผมยาย่าเด่นเริ่มดังปะเฮ้ยพี่เข้าไปดีพี่สนิทกับพี่ปาล์มพี่รักเขาตอนที่หนูเข้าไปหาพี่ปาล์มแล้วหนูกอดเขาใช่ไหมคะเขาสะบัดหนูแบบนี้เลยแล้วมันร้องไห้แกล้งร้องแล้วร้องไม่หยุดก็เลยแบบย่าก็เลยแบบหน้าเสียแล้วเอานี่ความผิดย่าใช่ไหมนี่ย่าอยากเห็นหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้กะว่าจะหนักหน่วงอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนไปผมเริ่มแบบโอ๊ยตามแผนเลยเว้ยย่าเริ่มเครียดปุ๊บพี่อู๋เข้ามาปุ๊บตามไปเถอะไม่ต้องร้องแล้วอะไรเงี้ยณเดชคูกิมิยะนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่สนมากแล้วก็ชอบแกล้งชาวบ้านทั่วๆโอ้ยอย่าอ้อนหลงแล้วก็สร้างศัตรูไว้ทั้งกองถ่ายใช่ครับสักวันหนึ่งเขาต้องโดนเอาคืนอย่างสาสมอย่าใช้คำว่าสักวันทำไมครับวันนี้แหละครับพักหลังเนี่ยครับณเดชน์รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าตั้งแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวเริ่มคนแรกที่แกล้งผมแล้วก็เหมือนรู้ว่าผมกลัวอะไรพอหลังจากนั้นแล้วกลัวอะไรตกลงกลัวอะไรกิ้งกือครับพี่บอมเขากลัวกิ้งกือก็จะเอากิ้งกือแบบบางทีเอาไปวางไว้ตรงอ่ะบางทีแกหลับอยู่ผมก็วางไว้บนผ้าห่มตื่นมาก็ชักกักกักกักแต่ในวันนั้นเด็กก็เป็นคนดีครับยังมีความเป็นพระเอกอยู่ด้วยข้าออกให้ครับผมแต่เขาสะใจเขาแล้วแหละครับก็ปล่อยเขาไปนะตามภาษาเด็กขอนแก่นมีความสุขโอเคครับผมเฮ้ยแม่ไม่คิดแก้แค้นเลยไม่ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ผมไม่เคยปลดปล่อยโอกาสให้มันหายไปจากมือผมครับผมบอกเลยนะครับว่าณเดชน์กลัวแมงสาบถ้าไปเจอณเดชน์แมงสาบให้ณเดชน์ได้เลยครับรับรองตั้งแตกผมถามจริงๆครับละครเรื่องนี้รวมตัวคนบ้าใช่ไหมเนี่ยผมถามหน่อยผมถามนิดนึงมันเป็นการรวมตัวคนบ้าใช่ไหมถ้าในฐานะคนทำงานในฐานะผู้จัดเนี่ยเราได้แคสตัวละครที่ตรงใจที่สุดในทุกบทที่เราเลือกมาแล้วก็มันมาจากความตั้งใจแล้วมันมาจากสิ่งที่ทีมงานเหนื่อยสาหัสมากจริงๆแต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็อยากจะให้คนดูได้รับอรรถรสจากละครเรื่องนี้ไปอย่างเต็มที่ในเรื่องของผู้ชายเนี่ยชอบด้วยเหมือนกันในเรื่องของบทบู๊ต่างๆแล้วก็เต็มที่บทบู๊จริงๆสำหรับละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือดครับผมที่ยังมีบริการนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดี3คนอย่างพวกเราครับมีพี่ป๊อกปาล์มแล้วก็บอมครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามมาด้วยนะครับขอฝากยูจิไว้ด้วยนะครับผมอาจจะร้ายนะครับแต่ผมจริงใจนะครับก็ขอให้มีความสุขการได้รับชมความกุ๊กกิ๊กความแบบว่าเผ็ดแซ่บของริวกับมายูมิแล้วกันครับแล้วเจอกันครับต้องดูว่ามันจะฟินแค่ไหนจะโรแมนติกแค่ไหนจะบู๊ดราม่าแค่ไหนค่ะเป็นกำลังใจให้ยาแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะคลุกคลิกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนไปอ๋อใช่ก็ตอนนั้นที่แบบเล่นอยู่คนเดียวฝนตกแล้วครับของกำลังมาพอกำลังมาเสร็จปุ๊บก็เนี่ยลืมคาแรคเตอร์ลืมตัวละครบ้างอะไรบ้างที่อย่างนี้มันสำคัญด้วยโอ้ยหน้าวิ้งเลยอ่ะช้างอ้อครับช้างอ้อช้างอ้อเฮ้ยปิดฝนไว้อะไรให้ใจชื้น